ค่ะวันนี้ก็จะคุยเรื่องสุขภาพจิตค่ะสุขภาพจิตที่ดีนะคะเราต้องเริ่มต้นจากห่วงใยค่ะแล้วก็เราใส่ใจในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจพร้อมกับสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยนะคะสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารค่ะขออนุญาตแนะนำโครงการดีๆค่ะโครงการดูแลสุขภาพใจกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะตอนนี้นะคะกำลังพลของเราทุกคนเนี่ยได้ทำ mental health check in กันแล้วนะคะต่อไปเนี่ยหมอขออนุญาตแนะนำให้พวกเรารู้จักการทำงานของคลินิกดูแลสุขภาพใจค่ะว่าเขาทำงานกันยังไงค่ะเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารค่ะเรามีบริการเปิดใหม่เป็นคลินิกสุขภาพใจวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกันค่ะว่าการทำงานในคลินิกสุขภาพใจเป็นยังไงมาค่ะตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีครับพี่แป้งเวลาที่หมอเจอคนที่ไม่สบายใจเนี่ยเรามีวิธีที่จะดูแลผู้ที่ไม่สบายใจยังไงคะจะมีขั้นตอน4ขั้นตอนตามนี้ครับพี่แป้งก็คือจากแรกเนี่ยแพทย์เวรของเรานะครับก็จะรับรายชื่อเคสสีแดงทั้งหมดนะครับเพื่อมาติดตามอาการแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะครับพี่แป้งแล้วก็เคสที่2เนี่ยมันจะใช้เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางเนี่ยครับโทรไปสอบถามความเสี่ยงต่างๆนะครับตัวที่ความเสี่ยงก็จะเป็นตามแบบประเมิน2ใบนี้ครับพอเราประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาคัดแยกอีกครั้งนึงนะครับว่าเขาเป็นกลุ่มเขียวเหลืองแดงนะครับแล้วก็จะให้การดูแลแล้วก็บันทึกเคสตามนี้ครับคือที่เราต้องมีการประเมินซ้ำเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รู้ใช่ไหมคะว่าในผู้ที่ไม่สบายใจนั้นน่ะเขามีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับไหนใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อให้การดูแลสุขภาพใจของเราดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดเคสไหนที่มีความจำเป็นที่จะรับเข้ามาที่คลินิกสุขภาพใจเนี่ยเราก็จะแนะนำการติดต่อนัดหมายมาเจอแพทย์ได้เลยครับดีมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่คุณหมอเนี่ยโทรหาผู้ที่ไม่สบายใจเนี่ยทำยังไงนะคะครับหมอภูมิวิจารสำนักงานแพทย์ทหารนะครับผมขออนุญาตติดต่อคุณเอนะครับของคุณเออยู่ในสายนะครับพอดีจากแบบประเมิน mental health check in นะครับหมอสังเกตเห็นว่าคุณเอเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมครับตอนนี้คุณเอเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตสอบถามอาการเพิ่มเติมนะครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณ5ปีเลยใช่ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวหมออาจจะขออนุญาตให้คุณเอทำแบบประเมินซ้ำเพื่อคัดกรองอาการนะครับแบบประเมินจะคล้ายๆกับที่คุณเอเคยทำ mental health check in มาแล้วอะครับนะครับได้ครับเดี๋ยวหมอยังไงหมอส่งแบบประเมินให้ก่อนซ้ำนะครับที่แบบประเมินนะครับคุณเอยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยนะครับยังไงหมออาจจะขออนุญาตนัดคุณเอเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมนะครับที่สำนักงานแพทย์ทหารฝั่งแจ้งวัฒนะนะครับโดยนัดหมายเป็นวันศุกร์หน้านะครับได้ครับงั้นหมอขออนุญาตลงนัดเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่วันนี้มารีวิวการทำงานในคลินิกสุขภาพใจค่ะและอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่สบายใจหรือว่าอยากจะมาคุยกับคุณหมอเนี่ยจะต้องมาที่ไหนยังไงล่ะคะติดต่อไปทางไหนบ้างคะครับตอนนี้ทางสำนักงานแพทย์กรมยุทธบริการทหารนะครับก็เปิดบริการทุกวันศุกร์นะครับเป็นคลินิกสุขภาพใจนะครับที่ฝั่งแจ้งวัฒนะนะครับยังไงก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อจองคิวได้ก่อนเลยนะครับพี่แป้งครับค่ะก็เชิญชวนกำลังพลท่านนะคะที่ตอนนี้ไม่สบายใจนะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพใจเนี่ยก็ให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะตามเวลาราชการวันศุกร์ที่สำนักงานแพทย์ทหารแจ้งวัฒนะค่ะ